เรื่องพระกุณฑททานะเทระผู้เลิศแห่งภิกษุผู้จับสลากก่อนในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระท่านเกิดในเรือนมีตระกูลในพระนครหงสาวดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยในดังกล่าวแล้วในหนนหลังนั่นแหล ฟังธรรมอยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งอันพระศาสดาทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศแห่งภิกษุผู้จับสลากก่อนปราถนาตำแหน่งนั้นกระทำสมควรแก่ฐานันดรนนั้นท่องเที่ยวไปแล้วครั้นวันหนึ่งเขาได้น้อมถวายเครือกล้วยใหญ่สีเหลืองเหมือนจุน แห่งมโนศิลาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตตระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเครือกล้วยนั้นแล้วทรงเสวยด้วยบุญกรรมนั้นเขาเสวยราชสมบัติทิพในหมู่เทพสิอ็ดครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิยีครั้ง เขากระทำบุญบ่อยๆอย่างนี้แล้วท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นภูมิทเทวดาในการของพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมไม่มีอุโบสถทุกๆก,กึ่งเดือนจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่าวิปัสสีได้มีอุโบสถในระหว่างหกปีส่วนพระทศพลทรงพระนามว่ากัสปะสวดปาติโมกทุกทุกหกเดือนในการสวดพระปาติโมกนั้นภิกษุผู้เป็นสหายกันสองรูปผู้อยู่ประจำเดินทางไปด้วยคิดว่าจะกระทำอุโบสถ ภูม,มิเทวดาตนนั้นคิดว่าภิกษุสองรูปนี้รักกันแน่นหนาเหลือเกินเมื่อมีผู้ยุยแย่จะแตกกันหรือไม่หนอเทวดาจึงมองหาโอกาสทําลายภิกษุทั้งสองอยู่ได้ติดตามไปไม่ห่างภิกษุสองรูปนั้นครั้งนั้นพระเทระรูปหนึ่งให้พระเทระอีกรูปหนึ่ง ถือบาทและจีวรไว้เดินไปสู่ที่ที่มีน้ำสะดวกเพื่อขับถ่ายเมื่อล้างมือล้างเท้าแล้วเดินออกจากที่ใกล้พุ่มไม้ภูมิมัเทวดาเดินตามหลังพระเถระนั้นไปโดยแปลงเพศเป็นหญิงรูปงามทำประหนึ่งสยายผมแล้วกล้าวใหม่ทำประหนึ่งปัดฝนที่หลัง และทำเป็นประหนึ่งจัดผ้านุ่งใหม่ออกจากพุ่มไม้แล้วเดินตามรอยเท้าพระเถระไปพระเถระผู้เป็นสหายยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งเห็นเหตุนั้นแล้วเกิดโทมนัตคิดว่าบัดนี้ความรักที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานานกับภิกษุนี้ชิบหายแล้ว ถ้าเราพึงรู้ว่าเธอเป็นผู้มีกิเลสมากอย่างนี้เราจักไม่ทำความคุ้นเคยกับภิกษุนี้ตลอดกาลนานประมาณเท่านี้ดังนี้เมื่อพระเถระนั้นมาถึงเท่านั้นก็กล่าวว่านิมนต์รับเอาบาทจีวรของท่านไปเถิดอาวุโสเราไม่ปรารถนาจะร่วมทางกับผู้ที่ลามกเช่นท่าน พระทยของภิกษุผู้ลัดชีนั้นเมื่อฟังถ้อยคำนั้นแล้วได้เป็นประหนึ่งถูกเขาเอาหอกที่คมกริบเสียบแล้วลำดับนั้นลัดชีภิกษุนั้นจึงพูดกับพระเทระผู้เป็นสหายว่าอาวุโสท่านพูดอะไรเช่นนั้นเรายังไม่รู้ว่าต้องอาบาัตแม้เพียงทุกกฏตลอดเวลาประมาณเท่านี้ ก็วันนี้ท่านกล่าวเราเป็นคนลามกท่านเห็นอะไรหรือเรื่องอื่นที่เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านออกมาจากที่เดียวกันกับมาตุคามผู้ประดับแล้วตกแต่งแล้วอย่างนี้หรือมิใช่อาวุโสเรื่องนี้ไม่มีแก่เราเลยเราไม่เห็นมาตุคามเห็นปาน,นี้เลยแม้เมื่อพระเถระผู้ลัดชี จะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งพระเถระผู้เป็นสหายก็ไม่เชื่อถ้อยคำยึดถือเอาเหตุที่ตนเห็นแล้วนั่นแหละว่าเป็นเรื่องจริงจึงไม่ร่วมเดินทางเดียวกับภิกษุนั้นไปสู่สำนักของพระาศาสดาโดยทางอื่นต่อแต่นั้นมาถึงเวลาที่ภิกษุสงฆ์เข้าสู่โรงอุโบสถ ภิกษุนั้นเห็นลัชชีภิกษุนั้นในโรงอุโบสถก็ออกไปเสียด้วยคิดว่าภิกษุนี้อยู่ในโรงอุโบสถเราจักไม่กระทําอุโบสถร่วมกับเธอดังนี้แล้วได้ยืนอยู่ในภายนอกลำดับนั้นภูมิเทวดาคิดว่าเราทำกรรมหนักหนอ แล้วแปลงเพศเป็นอุบาสกแก่ไปยังสำนักของภิกษุนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเหตุฉไหนพระคุณเจ้าจึงยืนอยู่ในที่นี้ภิกษุนั้นตอบว่าอุบาสกภิกษุลามกรูปหนึ่งเข้าไปสู่โรงอุโบสถนี้เราจักไม่กระทำอุโบสถร่วมกับเธอเราคิดดังนี้ จึงออกมายืนอยู่ข้างนอกข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอย่าคิดอย่างนี้เลยภิกษุนี้มีศีลบริสุทธิ์ชื่อว่ามาตุคามที่ท่านเห็นนั้นคือข้าพระเจ้าเองเพื่อจะทดลองไมตรีของท่านทั้งสองว่าไมตรีของท่านทั้งสองนี้จะมั่นคงหรือไม่มั่นคงหนอดังนั้น ข้าพเจ้าจึงกระทำกรรมนั้นก็ท่านเป็นอะไรข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นภูมิเทวดาเทวบุตรเมื่อชี้แจงเสร็จก็ไม่ดํารงอยู่ในทิพานุภาพหมอบลงแทบเท้าของพระเทระอ้อนวอนพระเทระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเถระไม่รู้โทษนั้นขอท่านจงทำอุโบสถเถิดดังนี้แล้วนิมนต์ให้ท่านเข้าสู่โรงอุโบสถท่านลงทำอุโบสถในที่เดียวกันเท่านั้นแต่ไม่นั่งในที่เดียวกันกับภิกษุนั้นทั้งไม่พูดถึงกรรมของภิกษุนั้นด้วยต่อมา ภิกษุที่ถูกโจทย์บำเพ็ญวิปัสสนาบ่อยๆบรรลุพระอรหันต์แล้วด้วยผลแห่งกรรมนั้นภูมิเทวดาไม่รอดพ้นจากภัยในอบายตลอดพุทธันดรหนึ่งก็ถ้าในเวลาใดสู่ความเป็นมนุษย์โทษที่กระทำไว้ด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นๆจะหล่นทับถมเขาทีเดียว ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีคนทั้งหลายได้ขนานนามเขาว่าทานมานพทานมานพเจริญวัยแล้วเรียนไตรเพศในเวลาแก่ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดามีศรัทธาได้ออกบวช จำเดิมแต่วันที่ท่านอุปสมบทแล้วสตรีผู้ประดับแล้วตกแต่งแล้วนางหนึ่งจะปรากฏติดตามท่านอยู่เป็นนิดอย่างนี้คือเมื่อท่านเข้าบ้านก็เข้าบ้านพร้อมกับท่านเมื่อท่านออกก็ออกด้วยเมื่อท่านเข้าวิหารก็เข้าไปด้วยแม้เมื่อท่านยืนอยู่ก็ยืนอยู่ด้วย พระเถระไม่เห็นนางเลยแต่ด้วยกรรมเก่าของท่านนางจึงปรากฏแก่คนเหล่าอื่นสตรีทั้งหลายเมื่อถวายข้าวยาคูถวายพิกษาในบ้านจะพากันพูดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าวยาคูกระบวยหนึ่งนี้สำหรับท่านอีกกระบวยหนึ่ง สำหรับหญิงผู้เป็นสหายของเราทั้งหลายคนนี้ดังนี้แล้วทำการเย้ยหยันเป็นความลำบากอย่างยอดยิ่งแก่พระเถระทั้งสามเณรและภิกษุหนุ่มทั้งหลายก็พากันห้อมล้อมท่านผู้เข้าไปสู่วิหารพูดเยาะเย้ยว่าพระานะเป็นเฮี้ยครั้งนั้น ท่านจึงเกิดมีนามเพิ่มว่ากุณทธานะเถระด้วยเหตุนั้นเองท่านเพียรพยายามแล้วก็ไม่สามารถจะอดกลั้นความเย่อเยอ้ยอันสามเณรและภิกษุหนุ่มเหล่านั้นกระทำอยู่ได้เกิดบ้าขึ้นมาพูดว่าพวกท่านสิเป็นเฮียอุปัชาของพวกท่านก็เป็นบ้าอาจารย์ก็เป็นบ้า ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลฟ้องท่านแด่พระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกุณฑธานะกล่าวคำหยาบอย่างนี้กับภิกษุหนุ่มและสาม,มเณรทั้งหลายพระาศาสดาตรัสสั่งให้เรียกพระกุณฑธานะเทระมาตรัสถามว่าดูกราะะฐานะได้ยินว่า เธอกล่าวคำหยาบกับสามเณรทั้งหลายหรือท่านกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะเหตุฉไหนเธอจึงกล่าวอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดกลั้นความลำบากที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกระรภิกษุ เธอไม่สามารถจะยังกรรมที่เธอทําไว้ในการก่อนให้สลายไปได้จนถึงวันนี้เธออย่าก,กล่าวคำหยาบเห็นป่านนี้อีกดังนี้แล้วตรัสว่าเธออย่าได้กล่าวคําหยาบกับใครๆผู้ที่เธอกล่าวแล้วพึงกล่าวตอบเธอเพราะว่า ถ้อยคำแข่งดีให้เกิดทุกข์อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอถ้าเธอไม่ยังตนให้หวั่นไหวดุดกังสดานถูกขจัดแล้วเธอจักเป็นผู้ถึงพระนิพพานความแข่งดีย่อมไม่มีแก่เธอชาวเมืองทั้งหลายก็กราบทูลความที่พระเทระนั้น ท่องเที่ยวไปกับมาตุคามแม้แก่พระเจ้าโกศลพระราชาส่งราชบุรุษไปด้วยตรัสว่าดูกระพนายพวกท่านจงไปจงใคร่ครวญดูดังนี้แล้วแม้พระองค์เองก็เสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระเถระด้วยบริวารจำนวนน้อย แล้วเสด็จประทับยืนดูอยู่ณน่วนข้างหนึ่งในขณะนั้นพระเถระนั่งทําสูจิกรรมอยู่แม้หญิงนั้นก็ปรากฏเป็นเหมือนยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วส่งพระดำริว่าเหตุนี้มีอยู่จึงเสด็จไปยังที่หญิงนั้นยืนอยู่เมื่อพระราชาเสด็จมา หญิงนั้นก็ทำเป็นเหมือนเข้าไปสู่บรรณศาลาอันเป็นที่อยู่ของพระเถระแม้พระราชาก็เสด็จเข้าไปสู่บรรณศาลานั้นแหละพร้อมกับหญิงนั้นทรงตรวจดูทั่วๆไปก็ไม่เห็นจึงเข้าพระไยว่านี้ไม่ใช่มาตุคามคงเป็นกรรมวิบากอย่างหนึ่งของพระเถระ แม้ถึงจะเสด็จเข้าไปใกล้พระเทระก่อนก็ไม่ไหว้พระเถระเมื่อทรงรู้ว่าเหตุนั้นไม่เป็นจริงจึงเสด็จมาไหว้พระเทระแล้วประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตบ้างหรือพระเถระทูลว่า พอสมควรอยู่มหาบพิษข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเข้าใจคำพูดของพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าเที่ยวไปกับสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นนี้ใครเล่าจะเลื่อมใสจำเดิมแต่นี้ไปพระคุณเจ้าไม่ต้องมีกิจที่จะต้องไปในที่ไหนไหนโยมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่ขอพระคุณเจ้า จงอย่าประมาทในโยนิโสมนสิการดังนี้แล้วเริ่มถวายภิกษาเป็นประจำพระเทระได้พระราชาเป็นผู้อุปถรรัมเป็นผู้มีจิตเป็นเอกักคตารมเพราะมีโภชนะเป็นที่สบายเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์จำเดิมแต่นั้นหญิงนั้นก็หายไป ครั้งนั้นมหาสุภัทธาอุบาสิกาอยู่ในเรือนแห่งตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิในอุขานครอธิษฐานอุโบสถด,ด้วยคิดว่าขอพระศัสดาจงทรงอนุเคราะห์เรานางเป็นหญิงปราศจากกลิ่นคาวได้ยืนอยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนกระทําสัจจก,กิริยาว่าดอกไม้เหล่านี้ อย่าหยุดอยู่กลางทางจงลอยไปแล้วตั้งเป็นเพดานณนะเบื้องบนของพระทศพลด้วยสัญญานี้ขอพระทศพลจงรับภิกษาของเราพร้อมด้วยภิกษุห้ารูปในวันพรุ่งนี้แล้วเหวี่ยงกรรมแห่งดอกมะลิไปแปดกรรมดอกไม้ทั้งหลายลอยไปตั้งเป็นเพดานณนะเบื้องบนของพระศาสดา ในเวลาที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเพดานดอกมะลินั้นแล้วทรงรับภิกษาของนางสุพัทธ,ธาด้วยจิตอย่างเดียวในวันรุ่งขึ้นเมื่ออรุณตั้งขึ้นแล้วจึงตรัสกับพระอานอนท์เทระว่าอานน์วันนี้พวกเราจักไปภิกษาจาน ในที่ไกลเธออย่าให้สลากแก่ภิกษุที่เป็นปุถุชนจงให้สลากแก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นพระอานนเทระแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอุสาวาทั้งหลายวันนี้พระศาสดาจากเสด็จภิกษาาจารย์ในที่ไกลภิกษุที่เป็นปุถุชนอย่ารับสลาก ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นจงรับสลาพระกุณฑานะเถระเหยียดมือออกไปก่อนทีเดียวโดยพูดว่าอาวุโสท่านจงนำสลากมาพระาศาสดาไม่ตรัสสั่งให้สลากแก่ภิกษุเช่นท่านตรัสสั่งให้แก่ภิกษุที่เป็นพระอริยะเท่านั้นดังนี้แล้ว เกิดปริวิตกจึงไปกราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดาตรัสว่าจงให้สลากแก่ผู้ที่ขอพระเถระคิดว่าถ้าสลากไม่ควรให้แก่พระกุณฑะธานะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระาศาสดาพึงห้ามไว้แต่ในเรื่องนี้ชะลอยจักมีเหตุ เราจักให้สลาแก่พระกุณฑธ,ธานะท่านจึงย้อนกลับไปแต่ก่อนแต่พระอนนท์จะมาถึงนั่นแหละพระกุณฑธ,ธานะเถระเข้าจัตุทชาญมีอภิญญาเป็นบาทยืนอยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์กล่าวว่าอาวุโสอานนท์พระาศาสดาทรงรู้จักเราพระาศาสดาไม่ทรงห้ามภิกษุเช่นเรา ให้จับสลากก่อนรอดังนี้แล้วยื่นมือไปจับสลากพระศาสดาทรงกระทําเรื่องนั้นให้เป็นอัฏฐุปบัติแต่งตั้งพระเถระไว้ในตําแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้จับสลากก่อนเพราะเหตุที่พระเถระนี้ได้พระราชาเป็นผู้อุปถรัรม เพราะได้อาหารเป็นที่สบายจึงมีจิตเป็นสมาธิเจริญวิปัสสนาได้เป็นผู้มีอภิญญาหกเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสยัยฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นคาถาประพันธ์ไว้ในอัปทานว่ากุณทฑานะเทราประทานว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสได้บำรุงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดตรัสรู้เองเป็นอัคระบุคคลซึ่งทรงหลีกเร้นอยู่ตลอดเจ็ดวันเรารู้เวลาที่พระองค์เสด็จออกจากที่หลีกเร้นได้ถือผลกั้วใหญ่เข้าไปถวายพระมหามุนีพระนามว่ปัปทุมุตระพระผู้มีพระภาคสัพพัญญูผู้นำของโลก เป็นมหามุนีส่งยังจิตของเราให้เลื่อมใสส่งรับไว้แล้วเสวยพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงนำหมู่ชั้นยอดเยี่ยมเสวยแล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่ายักษ์เหล่าใดประชุมกันอยู่ที่ภูเขานี้และคณะพูดในป่าทั้งหมดนั้นจงฟังคำเรา ผู้ใดบำรุงพระพุทธเจ้าผู้เที่ยงดังไกรสอนราชสีเราจะพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจกได้เป็นเท้าเทวราชสิอครั้งจกได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิสาครั้งในการที่แสนพระศาสดาทรงพระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากร,ราช จากเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นได้ด่าสมณะทั้งหลายผู้มีศีลหาอาสวะมิได้จักได้ชื่ออันเหมาะสมด้วยวิบากแห่งกรรมอันลามกเขาจักได้เป็นโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นอันธรรมนิรมิตแล้วจักเป็นสาวกมีชื่อว่าคุณฑฐานะ เราประกอบเนืองเนืองซึ่งความสงัดเพ่งชานยินดีในชานยังพระศาสดาให้ทรงโปรดปรานไม่มีอาสวะอยู่พระชินเจ้าอันพระสาวกทั้งหลายแวดล้อมห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งณนะท่ามกลางสงแล้วทรงให้เรารับการแจกสลากเราห่มผ้าเสเวียงบากข้างหนึ่ง ถวายบังคมพระศาสดาผู้นำของโลกเมื่อภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ได้รับสลากที่หนึ่งไว้ข้างหน้าของผู้ประเสริฐด้วยกรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังมือโลกกระธาให้หวันไหวประทับนั่งณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งเราไว้ในอัครฐานเรามีความเพียรอันนำซึ่งธุระ นำความเกษมจากโยคะมาให้เราทรงกายเป็นที่สุดไว้ในศาสนาของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอัภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วจบ กุณฑานะเถราประธานภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดไม่รู้คุณของพระเถระนี้แม้ผู้เป็นพระอระหันต์แล้วเช่นนี้ในการจับสลากที่หนึ่งในครั้งนั้นต่างพากันคิดเหมือนกันว่านี้อะไรหนอแลพระเถระเพื่อจะกำจัดความสงสัยของภิกษุเหล่านั้น จึงห่อขึ้นสู่อากาศแล้วแสดงอิทธิปาฏิหาริ์เมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลโดยการอ้างถึงพระอรหัตตผลจึงได้ภาสิทธคาถานี้ว่ากุณทธานะเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับการข้ามโอคาภิกษุพึงตัดสังโยช์เบื้องต่ำห้า พึงละสังโยชน์เบื้องบนห้าพึงเจริญอินรีห้ามีศรัทธาเป็นต้นให้ยิ่งขึ้นไปทิกษุผู้ก้าล่วงธรรมเป็นเครื่องคล้องห้าประการได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้ามโอคะได้แล้วจบกุณฑานะเถระคาถาเรื่องพระกุณฑานะเถระ châu